ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้นิทานเวตาลมาถึงตอนที่20แล้วนะคะแล้วก็เป็นตอนที่2ของเรื่องที่19จากหนังสือเวตาลปัญจวิงสติของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแยมนัดดาค่ะทวนความเดิมกันสักนิดนะคะเมียม่ายเศรษฐีพาลูกสาวหนีหลังจากที่สามีตายแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยมากรุ่มรุมแย่งทรัพย์สมบัติหนีมาจนกระทั่งมาเจอกับโจรที่ถูกทางการลงโทษโดยการเสียบประจานแล้วก็ใกล้ตายเต็มทีจนเห็นลูกสาวเศรษฐีคือนางธนวดีเนี่ยมีความสวยงามมากก็ยื่นข้อเสนอบอกว่าเขาเนี่ยมีทองอยู่พันตำลึงนะคะจะยกให้ขอให้เมียม่ายเศรษฐียกนางธนวดีให้เป็นเมียของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่มีลูกชายความเชื่อของชาวฮินดูโบราณก็คือใครที่ไม่มีลูกชายเหมือนกับว่าจะไม่มีคนทำบุญให้แล้วก็จะไปไม่ดีอ่ะพูดไปง่ายประมาณนั้นนะคะก็ขอเป็นเมียเหมือนกับอยากจะให้ยกให้หลอกๆแล้วหลังจากนั้นนางธนวดีจะไปมีสามีแล้วก็ไปมีลูกกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่ากันขอให้แม่เนี่ยออกปากยกให้เขาก็จะได้ตายตาหลับว่าเขามีเมียแล้วเดี๋ยวถ้าเมียมีลูกลูกนั้นก็จะเป็นลูกของเขาก็เป็นการขอเพื่อที่จะทำตามความเชื่อเมียไม้เศรษฐีก็ตกลงนะคะก็ตกลงยกให้และหลังจากนั้นค่ะเมียไม้เศรษฐีก็ได้ทองที่โจรเนี่ยบอกให้นะคะบอกให้ไปขุดมาว่าทองนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกว่าเมื่อได้เงินแล้วเนี่ยให้ไปอยู่ที่นครวโกรลกะซึ่งที่นั่นเป็นนครที่ไม่มีภัยอันตรายมีพระราชาที่ดีนะคะอยู่แล้วจะมีความสุขหญิงไม้และลูกนะคะก็ทำตามคำสั่งเสียของโจรทุกประการค่ะไปขุดได้ทองเอาศพโจรไปเผาเอากระดูกไปโยนทิ้งที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ตามประเพณีเอาละหลังจากนี้นะคะเมียม่ายของเศรษฐีกับนางธนวดีจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับนิทานเวตาลเป็นช่วงที่2นะคะของเรื่องที่19ค่ะวันรุ่งขึ้นค่ะนางก็เอาทรัพย์ที่ซ่อนไว้ออกเดินทางพร้อมด้วยลูกสาวจนในที่สุดไปถึงนครวโกรลกะณที่นั้นค่ะนางได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งจากพ่อค้าชื่อว่าสุทัศน์แล้วก็อยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขในเวลาเดียวกันนะคะก็มีครูผู้หนึ่งชื่อว่าวิษณุสวามินอาศัยอยู่ในเมืองมีลูกศิษย์เป็นพราหมณ์หนุ่มรูปงามชื่อว่ามนัสสวามินเป็นคนที่มีชาติกำเนิดสูงเป็นคนที่มีการศึกษาดีแต่ไปหลงรักหญิงคณิกาคนหนึ่งชื่อว่าหงสาวลีนางเรียกค่าบริการสูงถึงครั้งละ500เหรียญทองทีหน้าซึ่งชายหนุ่มเนี่ยมีเงินไม่ถึงก็ทำให้เขากลุ้มใจเพราะความรักที่ไม่สมหวังทีนี้วันหนึ่งนางธนวดีธิดาของพ่อค้าซึ่งก็เป็นคนสวยมากเนี่ยนะคะไปพักผ่อนอยู่บนดาดฟ้าของคฤหาสน์ที่นางอาศัยอยู่กับแม่พร้อมด้วยบริวารแวดล้อมตามปกติมองลงไปข้างล่างไปเจอพราหมณ์หนุ่มมนัสสวามินโดยบังเอิญค่ะปรากฏว่าหลงรักพราหมณ์หนุ่มทันทีแล้วก็ระลึกถึงคำสั่งของนายโจรสามีของนางก็เข้าไปหาแม่แล้วก็ฉอเลาะกับแม่ว่าแม่จ๋าเมื่อลูกได้เห็นความงามของหนุ่มชะกันคือพราหมณ์ผู้นี้แล้วลูกรู้สึกชื่นชมนี่กระไรเหมือนสายอมฤตธาราไหลพลูลงสู่หัวใจของลูกผู้ที่ได้พบเห็นเขาแม่เข้าใจไหมจ๊ะแม่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจทันทีละค่ะก็เข้าใจว่าลูกสาวเนี่ยตกหลุมรักพราหมณ์หนุ่มเขาแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ระลึกถึงสัญญาที่นางทำไว้ต่อนายโจรขึ้นมาได้ก็นึกในใจว่าลูกสาวของเรามีสัญญาผูกพันอยู่กับนายโจรผู้เป็นสามีที่อนุญาตให้ลูกสาวแสวงหาสามีได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีลูกชายด้วยกันจะต้องให้ลูกชายยอมรับว่าเขาเป็นพ่อซึ่งเงื่อนไขนี้นะคะลูกสาวของนางก็จะต้องปฏิบัติตามจะฝ่าฝืนไม่ได้ใครกรวนเช่นนี้นางก็ส่งสาวใช้ไปอย่างลับๆให้ไปพบพราหมณ์หนุ่มเพื่อดำเนินงานตามแผนของนางทันทีค่ะสาวใช้เดินทางไปยังบ้านของมนัสสวามินแล้วก็เจรจาตามแผนที่นัดหมายนะคะพราหมณ์หนุ่มได้ฟังคำขอร้องของหญิงคนใช้ก็บอกว่าก็ได้คือเงื่อนไขเนี่ยก็คือให้อยู่กินกันแต่ว่าลูกจะต้องกลายเป็นลูกของนายโจร
มนัสวามินบอกว่าข้าจะตกลงด้วยก็ได้ถ้าพวกเจ้าจะจ่ายเงินแก่ข้าเป็นเหรียญทอง500ทีนาข้าจะได้เอาไปให้กับหงสาวลียอดรักของข้าและข้าก็จะได้ร่วมอภิรมย์กับนาง1คืนสาวใช้กลับไปรายงานเมียม่ายของเศรษฐีหญิงม่ายก็ยอมตกลงจ่ายเงินให้โดยไม่ชักช้าค่ะเมื่อมนัสวามินได้เงินนะคะก็ตามสาวใช้ไปยังเรือนของนางธนวดีผู้ซึ่งจะต้องเป็นภรรยาของตนตามสัญญาเขาได้พบนางผู้งามด้วยรูปโฉมก็มีใจยินดีนะคะหลังจากที่เขาได้ร่วมอภิรมย์กับนางคืนหนึ่งเขาก็เล็ดรอดหนีนางไปอย่างลับๆในเวลาเช้าตรู่ข้างฝ่ายนางธนวดีหลังจากที่ได้ร่วมอภิรมย์กับพราหมณ์ในคืนนั้นนางก็ตั้งครรภ์แหมนิทานนี้ก็ตั้งครรภ์กันได้ง่ายๆจริงๆเลยนะคะพอครบกำหนดก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีลักษณะประกอบด้วยมงคลลักษณ์อันสูงส่งนะคะเป็นเด็กชายหน้าตาดีลักษณะดีด้วยยายกับแม่ต่างก็พากันยินดีนะคะองค์พระศิวะมหาเทพเสด็จมาเข้าฝันนางทั้งสองในคืนวันหนึ่งแล้วก็ตรัสแก่หญิงทั้งสองว่าจงรับเด็กนี้ไว้ในเวลาที่เขายังนอนอยู่ในเปลจงพาไปวางไว้ที่หน้าประตูวังของพระเจ้าสุริยะประภะพร้อมด้วยเหรียญทองพันเหรียญในตอนเช้ามืดโดยวิธีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดผลดีอย่างน่าอัศจรรย์แก่เจ้าหญิงม่ายกับลูกสาวเมื่อรับองค์การจากพระศิวะดังนั้นก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นต่างคนต่างก็เล่าความฝันของตนให้ฟังก็ปรากฏว่าฝันตรงกันนะคะทั้งสองก็อุ้มทารกน้อยพร้อมด้วยเหรียญทองในถุงรวม 1,000 เหรียญไปวางไว้หน้าประตูวังของพระเจ้าสุริยประภะในระยะเวลาดังกล่าวนะคะพระศิวะก็เสด็จมาเข้าฝันพระราชาพระราชาผู้ที่ทรงทรมานมานานโดยการไร้โอรสสืบราชบัลลังก์แล้วก็ตรัสกับพระราชาในฝันว่าราชาลุกขึ้นเถิดมีคนเอาเด็กผู้ชายหน้าตางดงามคนหนึ่งแล้วก็ถุงทองมาวางไว้หน้าประตูวังของเจ้าไปรับเอามาสิในเวลาที่เขายังนอนแบเบาะอยู่พระราชาตื่นขึ้นแล้วก็รีบลุกจากแท่นบรรจทรพอดียามเฝ้าประตูวังเนี่ยเข้ามากราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีคนเอาเด็กมาวางทิ้งพร้อมด้วยถุงเงินนะคะเหมือนดำรัสของพระศิวะทุกประการพระองค์ก็รีบเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเห็นเด็กทารกคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆถุงทองนะคะเมื่อส่งอุ้มเด็กขึ้นเชยชมก็ทอดพระเนตรเห็นว่ากุมารน้อยมีลักษณะอันเป็นมงคลเช่นมือและเท้ามีเส้นเป็นลายรูปต่างๆรูปฉัตรรูปธงและก็รูปอื่นๆก็ตรัสว่าพระศิวะทรงประทานลูกชายที่น่ารักแก่ข้าแล้วก็ทรงโอบกอดกุมารน้อยแนบพระอุระเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศแล้วก็โปรดให้ทำพิธีฉลองสมโภชพระโอรสและให้ทานแก่บุคคลที่ยากจนให้มีทรัพย์สินสำหรับเลี้ยงชีวิตเป็นสุขสบายโดยทั่วหน้าและพระราชาสุริยะประภะก็โปรดให้มีมหรสพดนตรีและการละเล่นเป็นเวลาถึง12วันเสร็จแล้วก็ทรงประทานนามแก่พระโอรสว่าจันทรประภะครั้นเวลาผ่านไปค่ะเจ้าชายจันทรประภะก็เจริญวัยขึ้นตามลำดับนะคะเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามแล้วก็มีอุปนิสัยที่ดียิ่งเป็นที่ชื่นชมของข้าราชบริพารแล้วก็ผู้พบเห็นซึ่งใครๆต่างก็พากันยกย่องสรรเสริญนะคะเจ้าชายเติบโตเป็นหนุ่มชะกันมีพละกำลังกล้าแข็งมีความกล้าหาญมีความใจกว้างแล้วก็มีความรอบรู้ในศิลปะวิทยาต่างๆข้างฝ่ายพระบิดาคือพระเจ้าสุริยะประภะเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าเจ้าชายหนุ่มมีคุณสมบัติอันเลอเลิศเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งค่ะทรงตั้งให้เป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อไปพระราชาสุริยะประภะก็ทรงชรามากแล้วนะคะก็เห็นว่าไม่มีอะไรจะต้องกังวลในชีวิตอีกก็สละราชสมบัติและหลังจากนั้นก็เสด็จไปยังเมืองพาราณสีเสด็จไปที่นั่นเพื่อผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอันแรงกล้าและหลังจากนั้นไม่นานค่ะพระเจ้าสุริยะประภะก็ละชีวิตไปสู่สวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าเจ้าชายจันทรประภะทราบข่าวกันสวรรคตของพระราชบิดาก็ทรงเศร้าเสียพระทัยนะคะสั่งให้ทำพิธีถวายกุศลแก่พระราชบิดาอย่างสมพระเกียรติแล้วก็มีพระตำรัสแก่เสวกามาตว่าข้าจะทำอย่างไรจึงจะตอบแทนพระบิดาของข้าให้สมกับที่พระองค์มีพระกรุณาที่คุณแก่ข้าเป็นเหลือล้นได้ข้าจะชดใช้พระคุณนั้นด้วยมือของข้าเอง
ข้าจะรวบรวมอัฐิอังคารของพระองค์ไปโปรยปรายลงที่แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นข้าก็จะเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังวิหารแห่งขยาเพื่อนมัสการพระเป็นเจ้าที่นั่นและกระทำพิธีเปตพรีอุทิศผลบุญให้แก่บรรพบุรุษของข้าด้วยจากนั้นข้าจะทุดงไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปให้ไกลจนถึงฝั่งมหาสาครตะวันออกนั่นทีเดียวเมื่อพระราชาดำรัสดังนี้บรรดาอมาตย์ราชมนตรีทั้งหลายก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่พระจักรพรรดิขึ้นชื่อพระราชาทั้งหลายย่อมไม่ควรที่จะกระทำอย่างนี้การเป็นราชานั้นมีข้อเสียหลายข้อที่จะต้องระมัดระวังเมื่อพลาดพลั้งไปแล้วจะแก้ไขได้ยากนักเพราะฉะนั้นพระองค์ควรที่จะตอบแทนพระคุณของพระบิดาด้วยวิธีอื่นมีประโยชน์อันใดเล่าที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จตลอนไปนมัสการแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ลำบากพระกายแทนที่จะกระทำพระบัญชาสั่งออกไปให้ผู้สนองพระองค์การทำโน่นทำนี่โดยมอบหน้าที่ให้เขาไปทำก็น่าจะดีกว่าขึ้นชื่อว่าพระราชาทั้งหลายย่อมมีทหารรักษาพระองค์อยู่แล้วโดยปกติย่อมประทับอยู่แต่ในวังจะออกไปเที่ยวจาริกทุดงตามสถานที่ต่างๆเป็นการเปิดเผยพระองค์ก็น่าจะทำให้เสี่ยงต่ออันตรายจากศัตรูทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมิใช่หรือพระราชาจันทรประภะได้ฟังถ้อยคำขัดแย้งนะคะของอมาตย์ราชมนตรีก็ตอบว่าพอกันทีกับการตั้งข้อสงสัยแบบนี้ทำให้ต้องยับยั้งเสียเวลาต่อไปอีกถึงยังไงข้าก็ต้องไปเพื่อเห็นแก่พ่อของข้าข้าจะต้องเดินทางไปนมัสการแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในขณะที่ข้ายังหนุ่มแน่นแข็งแรงใครเล่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าร่างกายต้องสูญสลายในฉับพลันจะอย่างไรก็ดีเจ้ามีหน้าที่ดูแลแว่นแคว้นของข้าไว้จนกว่าข้าจะกลับมาก็เป็นพระราชาที่เด็ดขาดมากนะคะราชมนตรีทั้งหลายได้ฟังกระแสรับสั่งที่เด็ดขาดต่างก็พากันเงียบพระราชาเตรียมตัวออกเดินทางค่ะแล้วก็รอวันฤกษ์ดีซึ่งจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อวันฤกษ์ดีมาถึงพระราชาก็เสด็จเข้าทรงสนานทำพิธีสังเวยพระอัคนีหรือว่าสังเวยไฟประทานลาภสักการะแก่เหล่าพราหมณ์เสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นรถส่งพระองค์ทรงพัตราพรโยคีอันต่ำต้อยนะคะแล้วก็เริ่มการเดินทางทุดงจาริกทรงฝ่าฝูงชนเป็นอันมากออกไปอย่างลำบากตั้งแต่หัวหน้าเผ่าต่างๆชาวเมืองแล้วก็คนบ้านนอกที่ติดตามมาส่งเป็นระยะทางไกลนะคะถึงชายราชอาณาเขตจนพระองค์ต้องขอร้องให้กลับไปคนมาส่งกันเยอะเลยทั้งที่เขาเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่ไม่เต็มใจจะจากพระองค์เลยพระองค์ทรงปลดภาระราชกิจอันหนักยิ่งไว้ให้แก่เหล่าเสนาบดีทั้งปวงแล้วก็มีพระไทยแช่มชื่นปราศจากความกังวลใดๆเสด็จโดยรถแล่นไปตามทางมีข้าราชบริพารคือกรมมาวังแวดล้อมด้วยหมู่พราหมณ์ทั้งหลายตามเสด็จไปในรถอีกหลายคันระหว่างทางค่ะพระองค์ก็ได้พบเห็นดินแดนแว่นแคว้นต่างๆผู้คนต่างชาติต่างภาษาและในที่สุดก็เสด็จมาถึงแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะพระองค์หยุดยืนทอดพระเนตรภาพแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏเฉพาะพระพักและเห็นเกลียวคลื่นทอดเป็นสายยาววิ่งเข้าสู่ฝั่งดูราวกับสะพานที่ทอดรับจากโลกนี้ไปสู่สวรรค์พระราชาจันทรประภะผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมก็เสด็จลงจากรถทรงสนานพระวรกายในมหานาทีแห่งนั้นแล้วก็โปรยอัฐิอังคารของพระเจ้าสุริยประภะพระบิดาลงสู่แม่น้ำคงคาตามประเพณีหลังจากที่พระราชาทรงให้ทานแล้วก็ทำพิธีที่ชื่อว่าสราทัตพรตนะคะซึ่งหมายถึงพิธีที่ลูกชายเนี่ยบำเพ็ญเพียรให้กับผู้ตายซึ่งเป็นบิดาของตนเสร็จเรียบร้อยคือเป็นหน้าที่ของลูกชายที่จะต้องทำบุญให้พ่อเนี่ยนะคะพระราชาก็เสด็จขึ้นรถพระที่นั่งแล่นไปจากสถานที่นั้นแล้วก็ไปถึงอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ฤาษีเนี่ยพากันเคารพอย่างสูงนะคะเพราะเป็นที่ซึ่งแม่น้ำคงคากับแม่น้ำยมุนาไหลมารวมกันเป็นสถานที่ที่ฤาษีพากันมาทำพิธีบูชากูลพิธีบูชากูลกูลคือกุลทะซึ่งหมายถึงหลุมที่ขุดขึ้นเพื่อก่อไฟ
โดยพรามจะตักเนยใสหยอดลงไปทำให้ไฟลุกอยู่เพราะมีเชื้อคือเนยใสการบูชาไฟคือการถวายเครื่องสังเวยแก่พระอัคคณีโดยเฉพาะนะคะก็มีเนี่ยค่ะพิธีบูชาไฟเนี่ยเรียงรายไปตามริมฝั่งตลอดทางเลยทีเดียวนะคะพระราชาก็ทรงถือศีลที่เป็นเรียกว่าเป็นศีลอดโดยกำหนดเวลาตามพระจันทร์หรือถือพระจันทร์เป็นหลักในการคำนวณนะคะก็พูดง่ายๆว่าในช่วงนี้นี่ก็ทรงทำพิธีนะคะทำบุญทำกุศลเพื่อที่จะส่งให้กับพระบิดาอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวทำเองด้วยไม่ใช้ให้ใครไปทำแล้วก็เสด็จไปสู่นครพาราณสีซึ่งเป็นที่รวมแห่งโบสถ์วิหารอันศักดิ์สิทธิ์นครพาราณสีซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเมืองแห่งการแสวงบุญของชาวอินเดียเหมือนในอดีตเลยในนครแห่งนี้พระราชาทรงถือศีลอดถึง3วันแล้วก็ทรงบูชาพระศิวะด้วยมังสาหารชนิดต่างๆแล้วก็ออกเดินทางไปยังตำบลขยาระหว่างทางก็เสด็จผ่านป่าซึ่งประกอบด้วยแมกไม้นานาพันธุ์นะคะผ่านป่าเขาลำเนาไพรที่ให้ความรื่นรมและไม่นานก็เสด็จล่วงพ้นแนวป่าบรรลุยังภูเขาขยาอันศักดิ์สิทธิ์ภูเขาขยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของอินเดียนะคะภูเขาขยาศีสะก็คือศีสะแห่งขยามีเชิงอ่านอธิบายบอกว่าอสูรชื่อขยาได้บำเพ็ญตบะอันแรงกล้าที่ภูเขาโกลาหลพระพรหมและเทวดาทั้งหลายเนี่ยพากันมาเยี่ยมพระพรหมก็ถามอสูรตนนี้บอกว่าทำความเพียรเพื่ออะไรอสูรก็ขอพรพระพรหมบอกว่าขอให้ร่างกายของตนเมื่อหาชีวิตไม่แล้วเนี่ยจงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกซึ่งใครก็ตามได้แตะต้องร่างของตนแล้วจะบรรลุความหลุดพ้นทุกข์ทั้งปวงก็คือบรรลุโมกษานั่นเองและณที่นั้นนะคะก็ทรงบำเพ็ญพิธีคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระราชาสุริยประภะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการประทานทรัพย์ให้พราหมณ์จากนั้นก็เสด็จเข้าสู่ป่าอันศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พระองค์กำลังทำพิธีถวายข้าวบินหรือว่าก้อนข้าวแก่พระราชบิดาในบ่อน้ำแห่งขยานั้นก็ปรากฏว่ามีมือสามมือยื่นขึ้นมาจากบ่อน้ำเพื่อจะรับข้าวทิพย์พร้อมๆกันพระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็งงสิคะอะไรกันนี่ก็ตรัสถามคณะพราหมณ์นะคะว่านี่หมายความว่าอะไรข้าจะส่งข้าวบินให้มือไหนล่ะมีสามมือเลยนะคะพราหมณ์จะตอบว่าอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอีกครั้งนะคะในช่วงที่2ค่ะของนิทานเวตาลตอนที่20แล้วก็เป็นนิทานเรื่องที่19นะคะกำลังจะจบแล้วว่าตกลงประเด็นสำคัญของนิทานเรื่องนี้อยู่ตรงไหนนะคะและพระราชาจะตอบว่าอย่างไรก็เป็นนิทานแบบนิทานซ้อนนิทานเมตาฟิคชั่นนะคะซ้อนกันหลายซับหลายซ้อนมากเลยเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะและจากเรื่องนี้ก็จะต่อไปที่เรื่องถัดไปของเวตาลปัญจวิงสติก็คือเรื่องที่20นะคะให้ครบทั้ง25เรื่องของนิทานเวตาลทั้งหมดหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องจากสำนวนของนมส.ไปแล้ว10เรื่องด้วยกันคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะ www.thaipbsonline.net อันนี้พูดเผื่อสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ฟังจากการดาวน์โหลดเองนะคะแต่ว่าอาจจะได้ฟังเพราะเพื่อนให้มาเพราะว่าลูกให้มาหลานให้มาก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เองนะคะถ้าสะดวก www.thaipbsonline.net ค่ะแล้วก็คลิกเลือกรายการห้องสมุดหลังใหม่และถ้าต้องการส่งข่าวหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดาวน์โหลดนะคะหาเรื่องไม่เจอก็สามารถฝากคำถามมาได้เลยทางหน้าเว็บแห่งนี้แล้วก็สามารถจะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook กับผู้จัดได้นะคะที่รัศมีมณีนิน RASAMEMANENIL ค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยพระราชาจะส่งก้อนข้าวให้กับมือไหนดีมีตั้ง3มือแน่คณะพราหมณ์ก็ทูลว่าราชามือนี้ที่ยื่นมามีรอยศูนย์ศูนย์นี่ก็คือหลาวนะคะบอกว่ามือเนี่ยมีรอยที่ถูกหลาวแทงมาก่อนแสดงว่าเขาเป็นโจรมือที่สองถือปูมแสดงว่าเป็นพรามปูมโหนนะคะก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยจะถืออุปกรณ์ที่บ่งบอกที่มาที่ไปของตัวเองส่วนมือที่สามนิ้วสวมแหวนและมีเส้นวาสนานี่เป็นมือของพระราชาดังนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่ทราบว่ามือไหนสมควรแก่การรับข้าวบินและเหตุการณ์ทั้งหมดหมายความว่าไรเมื่อคณะพราหมณ์กล่าวดังนี้นะคะพระราชาจันทรประภะก็ทรงลังเลพระทัยไม่อาจจะตัดสินลงไปได้มีทั้งมือโจรมือพราหมณ์แล้วก็มือพระราชาฝ่ายเวตาลนะคะซึ่งตอนนี้นั่งอยู่บนบ่าของพระราชาวิกรมาทิตย์จบนิทานอันแสนมหัศจรรย์ก็กล่าวกับพระราชาว่าเอาละพระองค์จะตัดสินได้หรือยังว่ามือของใครควรจะได้รับข้าวบินพระราชทานนั้นขอให้ใต้ฝ่าพระบาทตอบข้าพระองค์ด้วยแต่อย่าลืมคำสัญญานะว่าทรงตกลงอะไรไว้แก่ข้าพระราชาผู้ทรงเชี่ยวชาญในพระธรรมศาสตร์ฟังถ้อยคำของเวตาลก็ทรงลืมพระองค์ตรัสทำลายความเงียบขึ้นว่าถามคุณผู้ฟังก่อนนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าใครน่าจะเป็นคนได้รับก้อนข้าวคือในที่นี้หมายถึงพ่อคนไหนควรจะได้รับบุญกุศลครั้งนี้คือมือแต่ละมือเนี่ยมือแรกก็คือมือของนายโจรใช่ไหมคะนายโจรที่ตายไปแล้วก็บอกว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยจะต้องเป็นลูกของเขานะเพราะว่านางธนวดีเนี่ยเป็นเมียของเขาเพราะว่าภรรยาม่ายของเศรษฐีเนี่ยยกให้แก่เขาแล้วคือทำสัญญากันแล้วส่วนมือที่สองคือมือของพราหมณ์อันนี้ก็คือมือของพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อโดยสายเลือดของเด็กคือของจันทรประภะเนี่ยนะคะส่วนมือที่3เนี่ยเป็นมือของพระราชาซึ่งเป็นพ่อโดยการเลี้ยงดูคือก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยต่างได้ชื่อว่าเป็นพ่อหมดเลยแต่เป็นพ่อโดยสภาวะต่างๆทีนี้เมื่อลูกทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อจะถวายก้อนข้าวนะคะบิณฑะคือก้อนข้าวเนี่ยควรจะต้องให้กับมือไหนพ่อคนไหนคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงคะพระราชาตอบอย่างนี้ค่ะก้อนข้าวบินนี้พึงให้แก่มือโจรเพราะพระเจ้าจันทรประภะผู้ทำพิธีเป็นลูกของเขามีชีวิตเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะคำสัญญาที่นางผู้เป็นมารดาของเด็กตกลงแก่เขาเอาไว้เพราะฉะนั้นชายอีกสองคนหาใช่บิดาของเขาไม่เพราะถึงแม้ว่าพราหมณ์หนุ่มคือมนัสวามินจะเป็นผู้ให้กำเนิดแก่จันทรประภะก็ตามแต่เขาก็ไม่อาจจะนับว่าเป็นพ่อที่แท้จริงเพราะมนัสวามินเป็นเพียงผู้ชายขายตัวเพียงคืนหนึ่งเพื่อที่จะเอาเงินไปบำเรอหญิงคณิกาที่ชื่อนางหงสาวลีเท่านั้นอย่างไรก็ดีจันทรประภะอาจพิจารณาว่าเป็นโอรสของพระเจ้าสุริยะประภะก็ได้เพราะว่ากษัตริย์พระองค์นั้นทรงรับพระองค์ไว้เป็นโอรสโดยทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับตั้งแต่แรกเกิดที่เรียกว่าพิธีชาตกรรมเมื่อทรงรับเป็นลูกแล้วก็ทรงเลี้ยงดูกุมารน้อยอย่างดีที่สุดจนเติบใหญ่แต่ก็มีข้อควรคิดว่าพระเจ้าสุริยะประภะรับมาเลี้ยงโดยที่กุมารมีทรัพย์สินเป็นทองพันตำลึงเป็นข้าจ้างเลี้ยงดูตั้งแต่นอนอยู่ในเปลถ้าพระเจ้าสุริยะประภะไม่รับทรัพย์สินดังกล่าวนี้พระองค์ก็คงได้ชื่อว่าเป็นพ่อของเด็กโดยบริสุทธิ์กายและใจอย่างไรก็ดีความจริงมีอยู่ว่าพระเจ้าจันทรประภะเป็นผู้ที่ชายคนหนึ่งทำให้เกิดมาโดยเจตนาและกติกาที่นายโจรวางไว้ว่าบุตรชายนั้นจะเกิดจากใครก็ตามก็ต้องเป็นลูกของตนเท่านั้นเงื่อนไขนี้ใครๆจักปฏิเสธไม่ได้เพราะแม่ของเด็กได้ทำพิธีสมรสกับโจรโดยหลั่งน้ำทักซิโนโทกบนมืออย่างถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างเมื่อนายโจรเป็นพ่อของเด็กคือพระเจ้าจันทรประภะตามเหตุผลดังกล่าวนี้เขาจึงสมควรและมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้าวบินของลูกของเขาในพิธีทุกอย่างและนี่คือความเห็นของข้า
เมื่อพระราชาตรัสดังนี้นะคะเวตาลก็กระโดดจากพระอังสาของพระองค์อย่างรวดเร็วหายวับกลับไปยังที่อยู่ของตนทันทีและพระเจ้าวิกรมาทิตย์ก็ต้องเสด็จติดตามเพื่อเอาตัวเวตาลกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งแล้วครั้งเล่านะคะที่พระองค์เนี่ยจำพระทัยเสด็จกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งแล้วก็ไปจับตัวเจ้าเวตาลขึ้นวางไว้บนพระอังสาหรือว่าไหล่แล้วก็พากลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไประหว่างทางทรงรักษาความเงียบเอาไว้อย่างดีไม่ตรัสอะไรเลยแต่เวตาลก็ไม่ยอมแพ้ราชะฉะไหนจึงนิ่งเฉยเล่าราตรียังอยู่อีกยาวนานนักจะรีบร้อนแบกข้าเอาไปให้เจ้าโยคีทูตศีลนั่นทำไมกันเอาเถอะถ้ายังทรงดึงดันอยู่อีกก็ตามใจแต่ลองฟังนิทานสนุกสนุกของข้าสักเรื่องจะไม่ดีกว่าหรือจากนั้นเวตาลก็เล่าถึงนครแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าจิตรกูฏนครแห่งนี้ไม่มีการแบ่งแยกถือผิวถือวรรณะใดๆทั้งสิ้นดีจังเลยนะคะมีด้วยหรือในอินเดียมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าจันทราวโลกเป็นกษัตริย์ที่มีความเมตตาปราณีแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเป็นผู้ที่นักปราชญ์ทั้งหลายพากันถวายคำสรรเสริญสดุดีว่าทรงหนักแน่นมั่นคงในความกล้าหาญเหมือนเสาตะลุงที่ผูกช้างเป็นผู้มีพระทัยกว้างขวางที่สุดแต่อย่างไรก็ตามค่ะพระราชายังมีความทุกข์ระทมซ่อนเร้นอยู่ในพระทัยนั่นก็คือถึงแม้จะทรงมั่งคั่งในธนสารสมบัติอันโมโหฬารแล้วก็มีอนุภาพอันเต็มเปี่ยมก็จริงแต่พระองค์ก็ยังขาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือชายาอันเหมาะสมจะเคียงคู่กับพระองค์ในราชัยสวรรค์นี้วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงม้าพระที่นั่งแวดล้อมด้วยข้าราชบริพารออกไปประพาสป่าใหญ่เพื่อทรงล่าสัตว์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการยิงธนูเป็นสายติดต่อกันจากแกล้งนะคะก็ปรากฏว่ายิงถูกเป้าหมายคือฝูงหมูป่าอย่างแม่นยำคือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการยิงธนูมากระหว่างที่ทรงขับม้าเลียบไปตามชายป่าพระราชาเกิดความปรารถนาอย่างเร้นลับในพระทัยอยากจะแยกทางจากบริวารที่ติดตามเข้าไปให้ถึงใจกลางแห่งป่าใหญ่แห่งนั้นค่ะซึ่งเป็นสถานที่อันไกลสุดกูฏและก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนทันใดนั้นพระราชาก็ทรงกระตุ้นสีข้างม้าอย่างแรงพร้อมกับหวดขวับด้วยแส้ก็ทำให้ม้าเนี่ยเพ่นกระโจนพุ่งไปอย่างสุดฤทธิ์พาพระราชาตะเลิดเข้าไปในป่าทึบแยกจากเหล่าข้าราชบริพารซึ่งขับตามมาไม่ทันม้าพระที่นั่งวิ่งเร็วดังลมพัดชั่วเวลาเพียงครู่เดียวก็มาไกลถึง10โยชน์พอมาถึงที่นั้นม้าก็หยุดลงพระราชาก็ทรงเหน็ดเหนื่อยอิดโรยเต็มทีลงจากม้าพระที่นั่งดำเนินดูโดยรอบก็เห็นทะเลสาบใหญ่อยู่ไม่ไกลจากที่นั้นค่ะมีกอบัวไกลลิบๆปริ่มน้ำเมื่อลมพัดผิวน้ำเป็นคลื่นน้อยๆทยอยเข้าสู่ฝั่งก็ดูกระเพื่อมเหมือนดังจะชวนเชิญให้พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้บรรยากาศดีเหลือเกินนะคะพระราชาก็ทรงจูงม้ามาริมน้ำปลดบังเหียนแล้วก็อานม้าที่ผูกออกปล่อยม้าลงเล่นน้ำเสร็จแล้วก็ทรงจูงม้าเนี่ยไปผูกเอาไว้กับต้นไม้ที่ให้ร่มเงาต้นหนึ่งหลังจากนั้นพระราชาก็ทรงสงสนานด้วยความเบิกบานพระทัยและสวยน้ำจนสิ้นความกระหายทำให้ใครจะความอิดโรยเป็นอันมากส่งนั่งพักอยู่สักครู่และทอดพระเนตรดูภูมิทัศน์โดยรอบทะเลสาบแล้วก็แลเห็นว่าริมทะเลสาบด้านหนึ่งมีต้นอโศกขึ้นอยู่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาไปโดยรอบและที่โคนต้นอโศกนั่นเองนะคะมีหญิงสาวกลุ่มหนึ่งกำลังทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ละชุมนุมกันอยู่หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้านั้นสวยเหลือเกินสวมพวงมาลัยดอกไม้เป็นเครื่องประดับศีรษะนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ซึ่งบ่งบอกว่าน่าจะเป็นธิดาคนหนึ่งของฤาษีนางดูอ่อนวัยแล้วก็มีเสน่ห์ตลอดเรือนร่างผมดำครับถูกเกล้าเป็นมวยตามแบบของดาบสินีโดยทั่วไปนะคะเมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นนางเพียงครั้งแรกเนี่ยโอ้โหตกหลุมรักทันทีค่ะ
ถึงกับหลงไหลละเมอเพ้อพกไปเลยทีเดียวพระราชาก็เลยเสด็จเข้าไปใกล้นางเพื่อที่จะทำความรู้จักนางแต่เมื่อนางคนนั้นเห็นพระราชาเดินเข้ามาหาในตาของนางก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจที่ได้เห็นความสง่างามของพระราชามือที่กำลังร้อยพวงมาลัยก็ตกลงโดยไม่รู้ตัวนะคะตกลุมรักเหมือนกันหัวใจร้อนรุ่มหมดเรี่ยวหมดแรงไปอีกคนหนึ่งคือต่างคนต่างตกหลุมรักในรูปที่งดงามของกันและกันประมาณนั้นพระราชาหนุ่มผู้สุภาพอ่อนโยนก็เสด็จเข้าไปใกล้แล้วก็ตรัสว่าข้าจะไม่ถามเจ้าแล้วว่าเจ้าเป็นใครจึงไม่รู้จักมาต้อนรับข้าผู้มาจากแดนไกลและเพิ่งจะพบเจ้าเป็นครั้งแรกข้ามีไมตรีอันดีต่อเจ้าข้าไม่ได้หวังผลอะไรจากเจ้าเพียงแต่อยากจะเห็นเจ้าให้เต็มตาเท่านั้นเจ้าจะหนีข้าไปใหญ่เล่าหรือว่าเพราะเจ้าเป็นนางดาบสเจ้าจึงจำต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ยอมพบผู้ชายง่ายๆเมื่อพระราชาตรัสดังนี้นะคะนางก็นั่งลงท่ามกลางบริวารของนางด้วยอาการประหม่าขวยเขินแล้วก็กล่าวต้อนรับพระราชาด้วยเสียงอันแผ่วเบาดังนั้นพระราชาก็กล่าวแก่นางอย่างอ่อนโยนว่าดูก่อนนางผู้เจริญเจ้าเป็นสีแห่งสกุลใดอันเป็นที่ยกย่องนับถือของสหายของเจ้าและเหตุไฉนเจ้าจึงต้องมาทนประกรรมลำบากอยู่ในป่าแห่งนี้เพื่อรับใช้เหล่ามุนีทั้งปวงและเจ้ามีนามว่าอะไรเล่านางพี่เลี้ยงของนางได้ยินพระราชาตรัสถามดังนั้นก็อธิบายว่าสาวงามผู้นี้เป็นธิดาของมหาฤาษีกันนวะมีนามว่าเมนกาเป็นนางอัปสรผู้มีนามอันเลื่องลือตลอด3โลกส่วนลูกสาวของนางได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็อบรมมาในหมู่ฤาษีเหล่านั้นและได้รับนามว่าอินทีวรประภานางมาอาบน้ำในสระวันนี้โดยได้รับอนุญาตจากบิดาของนางและอาสมของพระมุนีก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักคือเป็นลูกสาวของเศรษฐีกันนวะมีแม่เป็นอัปสรชื่อเมนกาก็เลยสวยซะนะคะพระราชาได้ฟังก็ดีพระทัยค่ะเสด็จขึ้นม้าพระที่นั่งตรงไปยังอาสมของพระกันนวะมุนีซึ่งมหาฤาษีผู้นี้ก็มีเรือนร่างที่เปล่งแสงสุขสว่างเสมือนดวงเดือนอันแจ่มกระจ่างท่ามกลางดาวฤกษ์ทั้งหลายพระราชาตรงเข้าไปนมัสการพระมุนีก็คงจะดูออกนะคะว่าใครเป็นใครให้การต้อนรับพระราชาเป็นอย่างดีค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรงประเด็นเลยพระมุนีก็กล่าวแก่พระราชาว่าจันทราวโลกลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังคำแนะนำที่ข้าจะสั่งแก่เจ้าให้ดีๆเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกย่อมรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดเจ้าจึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นฆ่ากวางที่น่าสงสารโดยไม่มีสาเหตุพระเป็นเจ้าทรงกำหนดให้อาวุธของนักรบมีไว้เพื่อป้องกันผู้อ่อนแอมิใช่หรือดังนั้นจงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมกำจัดศัตรูทั้งปวงที่มาย่ำยีแว่นแคว้นจงรักษาทรัพย์สินของราษฎรอย่าให้เป็นอันตรายด้วยกำลังของทหารช้างทหารม้าและอื่นๆเจ้าจงมีความยินดีในการปกครองให้ทานและประกาศเกียรติคุณให้ตลอดทั่วโลกแต่เจ้าควรจะเลิกการล่าสัตว์อันเป็นบาปกรรมซะจะมีประโยชน์อะไรกับการไล่ล่าประหัตประหารสัตว์ป่าทั้งที่สัตว์ป่าก็ดีผู้ที่ล่ามันก็ดีหรือแม้แต่สัตว์พาหนะสัตว์ใช้งานทั้งหลายก็ดีทั้งหมดมีชีวิตเป็นที่รักของตนเองทั้งสิ้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกล้วนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันเจ้าไม่เคยได้รู้ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าปานดุเลยหรือพระเจ้าปานดุก็คือชื่อของกษัตริย์จันทรวงศ์องค์หนึ่งนะคะที่เคยได้รับผลกรรมจากการฆ่าสัตว์อันนี้มีปรากฏในเรื่องมหากาพย์มหาภารตะนะคะปานดุหรือปานดบพระราชาจันทราวโลกได้ฟังเช่นนั้นนะคะก็มีพระทัยยินดีรับคำสอนจากฤาษีด้วยพระทัยที่แช่มชื่นคือไม่โกรธที่ถูกสอนนะคะยินดีรับฟังค่ะแหม
แต่จะว่าไปก็ไม่น่าจะโกรธนะคะเพราะว่ามาชอบลูกสาวเขาอยู่ว่าที่พ่อตาว่าอะไรก็คงจะต้องเชื่อฟังล่ะพระราชากล่าวต่อฤาษีว่าข้าแต่พระคุณเจ้าข้าได้รับการสั่งสอนจากท่านด้วยความซาบซึ้งยิ่งนักข้าจะปฏิบัติตามโอวาทของท่านทุกอย่างตั้งแต่นี้ข้าจะเลิกล่าสัตว์เพื่อให้สัตว์มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกไม่ต้องหวาดหวั่นต่ออันตรายอีกต่อไปพระมุนีได้ฟังก็ยินดีกล่าวอนุโมทนาข้ายินดีด้วยกับเจ้าที่ให้อภัยต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ก่อเวรต่อไปดังนั้นข้าจะให้พรแก่เจ้าเจ้าประสงค์สิ่งใดก็จงขอมาเถิดพระราชาดีพระทัยมากนะคะให้พรหนึ่งข้อพระราชาจะขออะไรก็คงจะต้องติดตามต่อในตอนหน้านะคะกับนิทานเวตาลเรื่องที่19ค่ะเรื่องที่20แล้วนะคะขออภัยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะมาฟังคำเฉลยของตอนนี้กันว่าพระราชาจะขออะไรแต่คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะเดาได้แล้วก็ที่สำคัญประเด็นที่เป็นคำถามของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนตอนหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง